แม่วันนี้หมวกสวยนะครับเนี่ยแอดมินตูนแน่นอนค่ะเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยเสื้อยืดก็สวยนะครับเนี่ยสั่งมาจากไหนครับเนี่ยร้าน NPM เนี่ยในช็อป Shopee ค่ะแล้วไม่ได้มีแค่หมวกหรือว่าเสื้อเท่านั้นนะครับยังมีทั้งหมอนยังมีทั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำนะครับช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตู่กับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่พวกเราจะไปฟังข่าวคราวทั่วไปของลีกนะคะเราไปฟังประเด็นเด็ดของการแข่งขันเมื่อวานกันซะหน่อยค่ะในเกมเมื่อวานระหว่าง Washington Wizards กับ New Orleans Pelicans เนี่ยนะครับแบดรีบิลเนี่ยเขาสามารถทำถึง47แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์กับขโมยอีก4ครั้งเนี่ยแต่สุดท้ายทีมแพ้ถึง18แต้มครับไม่น่าเชื่อจริงๆทำให้แบดรีบิลเนี่ยกลายเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทำแต้มเกินระดับ40แต้มขึ้นไปแต่ทีมแพ้รวดเลยนะครับ10เกมมาแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆค่ะน่าสงสารมากๆครับแม้ว่าผลงานส่วนตัวของแบดรีบิลนะครับจะดีแค่ไหนเนี่ยแต่มันก็สื่อให้เห็นว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมันแย่มากๆนะครับแต่หลังจากจบเกมเนี่ยครับตัวแบดรีบิลเองเนี่ยเขาก็แสดงความเป็นมืออาชีพนะครับเขายังพูดเลยนะว่าเขาจะขอปรับปรุงแล้วก็แก้ไขบอดี้แลงเกวจของเขาครับแบบประมาณว่านั่งพิงหลังโซฟาแบบนั่งเอียงหมดสภาพแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับเปลี่ยนไหมครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยครับตัวของแบดรีบิลเองเนี่ยเขาไม่เคยพูดเลยนะว่าเขาต้องการออกจากทีมเขาพูดอยู่อย่างเดียวครับเขาต้องการชัยชนะและเขาจะพาวอชิงตันวิซาร์ดส์เนี่ยเอาชนะให้ได้นี่คือสิ่งที่ตัวแบดรีบิลเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดแม้ว่ากระแสที่แบบจะมีการเทรดแบดรีบิลเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอย่างเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยิ่งเข้มข้นแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่เคยเลยครับและเขาก็ยังพูดต่ออีกนะครับว่าถ้าเกิดเขาต้องการที่จะย้ายออกจากทีมเนี่ยเขาคงไม่เซ็นสัญญาต่อหรอกเขาต้องการอยู่กับทีมอยู่ต่อไปยาวๆเลยครับแต่เราก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องมองอย่างนี้นะครับว่าทีมวอชิงตันวิซาร์ดส์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมีแบดรีบิลเนี่ยเหมือนเป็นกุญแจดอกสุดท้ายจริงๆครับถ้าเกิดสมมุติว่าเขาต้องการที่จะปรับเปลี่ยนทีมเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าดูแล้วแบดรีบิลเนี่ยถือว่าเป็นคนเดียวในตอนนี้ของทีมจริงๆครับที่จะไปเทรดแล้วก็แลกสิ่งดีๆกลับมาครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ดราฟต์ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่มีอนาคตเอามาพัฒนาได้เนี่ยเพราะว่าในส่วนของราเซลเวสต์บรูคเนี่ยในตอนนี้เนี่ยผลงานของเขายังดูไม่ค่อยโดดเด่นครับถ้าเกิดเอาไปเทรดแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีและมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทีมวอชิงตันวิซาร์ดส์เนี่ยโชคไม่ค่อยดีครับทีมของพวกเขาเนี่ยเจอการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยครับเริ่มจากการเทรดราเซลเวสต์บรูคแลกกับจอห์นวอลก่อนนี่คือสิ่งแรกที่พวกเขาเนี่ยต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากันทุกคนในทีมก่อนนะครับพอเริ่มเล่นไปได้ไม่นานครับโทมัสไบรอันเซนเตอร์ตัวหลักของทีมก็บาดเจ็บหนักครับเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกไม่สามารถเล่นต่อได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องโควิด-19 เข้ามาอีกครับผู้เล่นของทีมเนี่ยเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลแบบเต็มไปหมดเลยครับทีมของพวกเขาเนี่ยต้องเลื่อนการแข่งขันเนี่ยกว่า6เกมรวดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวอชิงตันวิซาร์ดส์และไหนจะรัสเซลเวสต์บรูคที่สภาพร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังเล่นแบบต่อเนื่องไม่ได้เล่นๆเดี๋ยวก็ต้องเบรกเล่นๆเดี๋ยวก็ต้องเบรกพักร่างกายครับกล้ามเนื้อต้นขาของรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยยังคงมีปัญหาครับซึ่งตัวของสกอตต์บรูคเนี่ยครับโค้ชของทีมเนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าบางวันเนี่ยที่เขาเข้ามาทำงานเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยนักกีฬาของทีมจะมีใครสามารถลงทำการแข่งขันหรือว่าลงมาทำการซ้อมได้ทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ซ้อมติดต่อกันแบบเป็น10วันก็มีนะครับนี่คือสภาพของทีมวอชิงตันวิซาร์ดส์ครับจึงอย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยดิ่งลงท้ายตารางเป็นทีมบ๊วยของลีกในฤดูกาลนี้เลยครับพอพูดถึงเรื่องไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนมากมายเกิดขึ้นในลีกเลยครับไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตัวของนักกีฬานะครับเข้าอยู่ในโรงแรมอย่าออกมานะห้ามไปกินข้าวข้างนอกห้ามสังสรรค์เหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีกฎระเบียบเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับคือในช่วงเช้าเนี่ยไม่เกิน 8:30 นะครับนักกีฬาทุกคนที่จะทำการแข่งขันเนี่ยต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อนรอบนึงครับก่อน 8:30 แล้วเพื่อนๆลองคิดดูครับยกตัวอย่างอย่างเกมเมื่อวานเนี่ย Sacramento Kings เนี่ยเดินทางไปเยือน Orlando Magic ที่ฟลอริดาทีม Sacramento เนี่ยเค้าอยู่ในแคลิฟอร์เนียช่วง 8:30 เนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเพิ่ง 5:30 เองนะครับดังนั้นเนี่ยเค้าต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่อง Time Zone อีกเพราะว่าอเมริกานี่มันใหญ่มากๆแบ่งออกเป็น4ช่วงเวลา Time Zone นักกีฬาทุกคนเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยโหต้องมีการปรับเปลี่ยนมากมายเลยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยที่บ้านตัวเองเพิ่ง 5:00 ยังนอนอยู่เลยนี่ต้องมาตรวจหาเชื้อไวรัสแล้วอะไรประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน NBA ฤดูกาลนี้ครับจริงค่ะมิเนสกับแบดรีบิลเนี่ยยิ่งฟังก็ยิ่งน่าสงสารนะคะตัวตูนเองเนี่ยในฤดูกาลนี้ค่ะยังไงตูนก็โหวตให้แบดรีบิลเนี่ยติดออลสตาร์ค่ะแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะติดไหมปีนี้ก็ควรจะต้องติดแหละค่ะทีนี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องแบดรีบิลเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าการเทรดล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างดูแล้วเนี่ยน่าจะมี
โอกาสไหมคะก็ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีนะครับอย่างที่บอกว่าเขาคือกุญแจดอกสุดท้ายของทีมเนี่ยนะครับและหลายๆทีมก็ต้องการเขาเอาไปร่วมทีมโดยเฉพาะทีมที่ต้องมีการลุ้นแชมป์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่าง LA Clippers นี่ก็มีข่าวหรือจะเป็น Miami Heat ครับเราต้องมารอลุ้นกันนะครับถ้าเกิดเขามีสิ่งอะไรดีๆเข้ามาแรกเนี่ยทางทีม Washington Wizards เนี่ยก็คงต้องพิจารณานะครับเพราะว่าเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเอาใครเข้ามาเสริมกับ Bradley Beal ก็ตามจะเป็น John Wall เอง Russell Westbrook เองตอนนี้เนี่ยดูแล้วไม่มีอนาคตไม่มีลุ้นอะไรเลยใดๆถ้าเกิดจะเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ Bradley Beal นี่แหละครับคือปัจจัยสุดท้ายจริงๆฮะทีนี้เรามาพูดถึง San Antonio Spurs กันซะหน่อยค่ะเมื่อวานเนี่ยพวกเขาสามารถยื้อเอาชนะ Boston Celtics ไปได้เพราะว่าเมื่อวานค่ะเขาได้การเล่นอันยอดเยี่ยมของ LaMarcus Aldridge นะคะที่กดไปถึง20แต้มทั้งยิงวงนอกแล้วก็ลุยวงในทำให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของ NBA ต่อจากเดิร์ก โนวิสกี้ที่สามารถทำแต้มได้อย่างน้อย 19,000 แต้ม 8,000 รีบาวด์แล้วก็ 1,000 บล็อกค่ะพร้อมกับยิง3คะแนนลงถึง200ลูกในชีวิตการเล่นเนี่ยมีแค่2คนเท่านั้นค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะโค้ชป๊อปเนี่ยยังได้ออกมาบอกอีกว่าวันเสาร์นี้เราจะได้เห็นเดอริกไวท์ค่ะกลับมาลงทำการแข่งขันนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยบาดเจ็บที่นิ้วชี้ที่เท้าซ้ายค่ะไม่สามารถลงทำการแข่งขันมากกว่า13เกมรวดค่ะและยังมีอีกค่ะโค้ชป๊อปเนี่ยนะคะถือว่าเป็นโค้ชที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะน่ายินดีจริงๆนะคะเรามาอัปเดตข่าวกำลังเสริมของทีม Brooklyn Nets กันสักหน่อยครับล่าสุดเนี่ยพวกเขาได้ตัว Novel Pell นะครับเป็น Power Forward กึ่งเซ็นเตอร์ครับสูง6ฟุต10หรือประมาณ2เมตร8เซนติเมตรเนี่ยครับเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์ปี2014นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเล่นกับซิกเซอร์ครับประมาณ20เกมแต่หลักๆแล้วในภาพรวมเนี่ยเขาเล่นอยู่ในจีลีกบ้างไปหากินในลีกต่างแดนบ้างเราจึงไม่ค่อยได้คุ้นหน้าคุ้นตาเขาบ้างนะครับสัญญาของเขาเนี่ยครับเป็นสัญญาแบบไม่การันตีนะครับจนกว่าจะถึงวันที่24กุมภาพันธ์ครับถ้าเกิดสมมุติว่าทีมเนี่ยไม่ปล่อยตัวทิ้งออกไปก่อนแต่ละเกมที่เขาลงทำการแข่งขันเนี่ยเขาจะได้เงิน 9,902 เหรียญ นะครับหรือประมาณ 297,060 บาทครับแต่ในขณะที่เขาลงสนามทำการแข่งขันทุกเกมหรือว่าที่มีรายชื่อแอคทีฟให้กับทีมเนี่ยนะครับ Brooklyn Nets เนี่ยนะครับจะต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ 11,100 เหรียญครับหรือว่า 333,000 บาททุกเกมที่เขาแอคทีฟนะครับอย่างที่บอกเรามาติดตามชมกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย Novel Pell เนี่ยเขาจะอยู่กับทีมได้ยาวนานแค่ไหนจะได้การันตีหรือเปล่าและจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนมารอชมกันครับแต่เชื่อว่าภายในวันที่25มีนาคมครับก่อนเส้นตายการเทรดเนี่ยทาง Brooklyn Nets ไม่หยุดแค่นี้แน่นอนครับต้องหาคนเข้ามาเสริมครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวแน่นอน Big 3นี่กรอบแน่พวกก่อนจะเข้าเพลย์ออฟไม่ไหวจริงๆค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวคราวอัปเดต NBA ในขณะนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามไว้ค่ะแล้วทุกคนเนี่ยจะไม่พลาดข่าว NBA แน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะ NBA เนี่ยจะจัดเต็มจัดให้หมดจัดให้ครบไม่มีกั๊กเลยค่ะคุณน่าสุดแสนซับกดไลค์ด้วยนะคะที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA จากพวกเราทั้ง2คนค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่นนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ